บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลแมตช์พิเศษร่วมกันมอบลูกวอลเลย์บอลให้กับกลุ่มจิตอาสาฟ้าใสสมุทรปราการที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลหนองจอกโดยมีผู้กำกับสน.หนองจอกมาร่วมเป็นประธานและร่วมเตะฟุตบอลด้วยในขณะที่พิธีกรสู้ชีวิตชาวลิตย่อมดอนเป็นผู้กล่าวรายงานได้เรียนถึงผู้กำกับสน.ลาดกระบังจริงๆแล้วต้องเรียนผู้กำกับสน.หนองจอกครับแปว